มามาเริ่มทำให้โลกของเราน่าอยู่กันดีกว่าครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมพจีตัวแสบนะครับวันนี้ผมกระชุ่มกระชวยมากครับเพราะว่าผมจะได้ไปทำความดีให้กับโลกของเราครับตอนนี้มีชาเลนจ์ใหม่มาที่ดีและน่าสนใจมากๆครับชาเลนจ์นี้ชื่อว่า #challengeforchange ครับน่าจะพอนึกออกใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆใน Facebook เป็นประจำน่าจะพอเคยเห็นบ้างนะครับก็คือชาเลนจ์เก็บขยะนั่นเองครับที่แบบพูดกันง่ายๆนะครับที่แบบว่าเขาจะไปหากองขยะเยอะๆแล้วก็แบบเก็บรวบใส่ถุงมาอย่างนั้นนะครับซึ่งส่วนตัวผมนะครับมองว่าชาเลนจ์นี้แม่งโคตรดีอ่ะโคตรดีโคตรดีดีมากๆอ่ะครับผมลองไปหาข้อมูลของที่มันจะไปชาเลนจ์นี้นะครับจริงๆชาเลนจ์นี้มันมีมานานมากแล้วนะครับแต่เพิ่งมาดังปีนี้ครับมันเริ่มตั้งแต่ปี2015แล้วครับโดยมีบริษัทที่ทำกิจการเพื่อสังคมเพื่ออยากทำให้โลกของเราดีขึ้นครับเขาได้ทำชาเลนจ์ขึ้นมาครับแต่ว่าชาเลนจ์นี้ไม่ได้ชื่อนี้นะครับชาเลนจ์ก่อนนี้ชื่อว่า Trash Tag นะครับ Trash Tag เขาตั้งใจจะให้ของเสียกับแฮชแท็กนะครับเป็นแฮชแท็ก Trash Tag นะครับก็เนี่ยแหละครับก็คือการเก็บขยะอย่างเงี้ยเนี่ยแหละครับแล้วผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมในปีนี้ชื่อถึงเปลี่ยนมาเป็น #challengeforchange นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็คือสิ่งที่ดีมันก็คืออันเดียวกันนะครับซึ่งผมเห็นคนทำกันเยอะมากครับแล้วก็มีคอมเมนต์เคลียร์ๆหลายอย่างนะครับมีก็บอกว่าสร้างภาพบ้างตามกระแสบ้างเอาขยะมาทิ้งแล้วก็เก็บเองอะไรซึ่งผมก็แบบไม่เข้าใจสังคมไทยเหมือนกันนะครับจริงๆคนที่ทำความดีควรจะยกย่องไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ต้องจับผิดเขาครับเรื่องนึงครับถ้าเขาสร้างภาพจริงแต่การสร้างภาพของเขาทำให้โลกเราดูดีขึ้นทำให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นไม่เป็นไรครับให้เขาสร้างภาพเลยครับแล้วก็ให้เขาช่วยคนอื่นมาสร้างภาพต่อด้วยครับทุกคนมาสร้างภาพกันหมดครับแล้วโลกของเราก็จะมีภาพลักษณ์ที่สวยงามครับไร้ขยะโหเห็นไหมผมว่าชาเลนจ์เนี่ยมันดีและคนที่ทำก็ต้องติดใจดีด้วยถึงที่จะทำนะครับมาแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำบ้างครับเมื่อวานนะครับผมลองเซอร์เวย์แถวๆนี้ครับมีอยู่จุดหนึ่งครับนี่ประมาณนี้ครับเห็นไหมก็คือมันคล้ายๆเป็นแบบหลุมลงไปที่ข้างถนนนะครับแล้วก็แบบมีขยะอะไรแบบเยอะมากเป็นกองเต็มพื้นไปหมดเลยครับคือจริงการเก็บขยะเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรถขยะอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นส่วนที่แบบมันไม่ใช่ส่วนที่คนแบบผูกมาเก็บทิ้งไว้อะเจ้าหน้าที่บนรถขยะคงจะมานั่งเดินเก็บทีละชิ้นอย่างนี้หรอกนะครับเป็นส่วนที่ถูกมองข้ามไปครับแล้วมันก็กองไว้อยู่อย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับการมีชั้นนี้มันโคตรดีครับเหมือนที่ผมบอกครับอย่างน้อยจุดนี้มันกำลังจะสะอาดครับเพราะผมกำลังจะไปเก็บครับป่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำชาเลนจ์กันดีกว่าครับจะ trash tag จะ challenge for change อะไรครับไปเก็บขยะกันแล้วผมก็ไปแวะเซเว่นซื้อของมาเรียบร้อยแล้วครับแน่นอนครับวันนี้ครับถุงขยะครับสำหรับเก็บของให้เป็นที่เป็นทางครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปทำกันบ้างนะครับนี่ครับถุงมือยางครับเพราะขยะที่เก็บนั้นเราไม่รู้ว่ามันสกปรกหรือเป็นอะไรยังไงนะครับเราจะทำชาเลนจ์ในสักอย่างเราทำได้แต่เราควรต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับการใส่ถุงมือยางนั้นเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่อาจจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับแล้วตอนนี้ผมมาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับลำถุงนะครับตรงที่ผมบอกครับเห็นไหมครับขยะเยอะมากครับแต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆดูนะครับมันมีรอบเลยครับเห็นไหมครับมีแบบเยอะมากอะคือตั้งแต่ตรงนี้ไล่ไปยันตรงนี้ครับเยอะมากครับโอ้โหผมบอกเขาเป็นหลุมบ่อลงมาตรงนี้เห็นไหมครับรถขยะเลยเข้าไปเก็บไม่ได้ครับมามันก็เป็นหน้าที่ของผมที่ต้องไปเก็บนะครับก็จะไม่เก็บแค่ตรงนี้นะครับก็เก็บตรงเมื่อกี้ด้วยครับคือเก็บให้หมดเลยครับมาเริ่มทำให้โลกของเราน่าอยู่กันดีกว่าครับจำภาพไว้นะครับว่าก่อนเก็บเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวพอเก็บเสร็จแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมมาดูใกล้ๆดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงครับนี่นะครับสภาพที่เก็บแล้วเห็นไหมครับพวกถุงพลาสติกพวกอะไรที่ผมพอจะเก็บได้นี่คือเก็บไปหมดเลยครับแต่จะมีเนี่ยครับเหมือนกระสอบปุ๋ยที่อยู่ในน้ำมันเนี่ยมันแข็งครับผมไม่แน่ใจว่ามันติดอะไรหรือว่ามันคืออะไรนะครับมันดึงไม่ขึ้นจากน้ำครับก็ผมไม่รู้ทำไงจริงๆครับก็ต้องไปแข่งกันไปนะครับส่วนที่เหลือที่ผมสามารถเก็บได้นี่ผมไล่เก็บหมดเลยครับเห็นไหมครับแต่ตรงนี้ไล่มานู่นเห็นข้างบนนู้นนี่อย่างน้อยตรงจุดๆนี้ก็ไม่มีขยะแล้วครับเหลือแต่พวกหินพวกดินพวกเศษต้นไม้อะไรเนี่ยครับให้มันเป็นธรรมชาติของมันไปนะครับตรงนี้เคลียร์เป็นหนึ่งจุดครับเยี่ยม
ก็รู้สึกดีนะครับถึงมันจะเหนื่อยนิดนึงสกปรกนิดนึงแต่ก็รู้สึกดีมากๆครับที่ได้ทำความดีครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าขยะพวกนี้มันมาจากไหนครับสิ่งที่เจอนี่สารพัดสารเพเลยครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยแก้วถุงพลาสติกแพมเพิร์สขวดกระป๋องอะไรทุกอย่างเพียบเลยครับแต่ที่น่าสนใจก็คือพวกถุงพลาสติกครับที่ผมไปหยิบนะครับคือมันน่าจะถูกทิ้งไว้นานมากแล้วนะครับเพราะว่าเวลาผมไปจับขึ้นมาเนี่ยมันแบบยุ่ยๆสลายหมดเลยครับผมว่ามันถูกทิ้งมานานมากๆแล้วครับเห็นมั้ยครับตรงนี้ไม่มีใครสนใจเลยครับคือแบบจับปุ๊บแตกละเอียดเลยครับที่ถ้าไม่มีชาเลนจ์นี้ผมคงไม่ได้มาเก็บมันก็คงปล่อยเน่าอยู่อย่างนั้นนะครับโอ้โหเดี๋ยวต่อไปผมต้องมัดปากถุงให้ดีครับแล้วไปวางทิ้งไว้พวกพี่รถขยะมาเขาจะได้เก็บไปได้นะครับขยะผมก็จะไว้ที่เสาอย่างนี้นะครับนี่เพราะมันอยู่ริมถนนครับเห็นไหมครับรถขยะจะสามารถเห็นได้อย่างแน่นอนครับจะได้เก็บไปได้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีชั่วโลกเข้าไปครับถึงจะใส่ถุงมือแล้วแต่มันก็ไม่ได้ปลอดภัย 100% นะครับไม่ไหวถ่ายข้างนอกเสียงรถดังมากครับวิวแววเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้ยินผมนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นชาเลนจ์ที่ดีมากๆนะครับผมท้าเลยครับผมท้าเพื่อนๆทุกคนที่ดูผมไปทำตามกันบ้างครับทำแล้วก็แชร์ลง Facebook ของตัวเองครับแล้วไปบอกเพื่อนๆทุกคนให้มาทำตามกันครับหรือถ้าไม่อยากลง Facebook ตัวเองก็ไปลงที่ Facebook Fanpage ของผมหรือว่า Facebook ส่วนตัวของผมก็ได้นะครับท่องไหนก็ได้เดี๋ยวผมลงให้ครับลงแล้วก็ติดแฮชแท็กมาแล้วกันนะครับว่า #challengeforchange นะครับผม1คนทำความสะอาด1จุดลองนึกถึงดิครับว่าคน70ล้านคนในประเทศไทยทำกันคนละ1จุดครับ70ล้านจุดในประเทศไทยก็จะสะอาดแบบนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแค่ช่วยกันรวมพลังกันครับอาชีพยูทูบเบอร์อย่างผมสิ่งที่ทำได้ก็คือทำให้ดูและชวนเพื่อนๆทำต่อครับผมว่าเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วจะออกไปทำสิ่งดีๆให้กับโลกของเรากันบ้างนะครับผมไม่รู้นะครับว่าใครมาคิดชาเลนจ์นี้แต่ผมซูฮกมากผมขอบคุณมากๆขอบคุณที่อยากเห็นโลกของเราดีขึ้นทำให้เด็กๆหลายๆคนมาทำเป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูต่อขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆครับเพื่อนๆที่จะไปทำตามอย่างที่ผมบอกนะครับต้องปลอดภัยนะครับใส่ถุงมือหรือใส่ผ้าปิดปากก็ดีครับถ้าเป็นกองขยะเหม็นๆนะครับของผมนี่ผมเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่กองขยะไม่ได้อะไรผมเลยไม่ได้ใส่ผ้าปิดปากนะครับแต่จริงๆถุงที่เก็บในน้ำก็เน่าเหมือนกันนะครับงั้นเพื่อนๆก็เซฟไปนึงนะครับถ้าจะทำไม่ใช่ว่าไปทำแล้วว่าตัวเองเดือดร้อนขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ดีนะครับและอีกสิ่งนึงที่ผมอยากฝากถึงเพื่อนๆนะครับผมรู้จักโลกโซเชียลดีครับเดี๋ยวจะมีคนมาถามว่าทำไมพี่เก็บขยะกองเล็กจังคนอื่นเขาเก็บกองใหญ่ๆหูถุงเป็น10ถุงอะไรอย่างงี้นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ากองเล็กกองใหญ่ไม่สำคัญหรอกครับเอาจริงนะครับเพื่อนๆเดินอยู่ข้างถนนแล้วเจอขยะชิ้นนึงอ่ะแค่เพื่อนๆหยิบมันไปลงถังขยะนะครับมันมีค่าเท่ากับสิ่งที่ผมทำและสิ่งที่คนอื่นๆทำเลยครับความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเล็กหรือใหญ่ทำมากหรือทำน้อยครับอยู่ที่ว่าทำหรือเปล่าครับเพื่อนๆเพื่อนเดินไปเจอขยะหล่นอยู่ที่พื้นอย่าอายครับหยิบขึ้นมาแล้วเอาไปลงถังซะแค่นั้นเพื่อนๆก็เป็นฮีโร่ของโลกใบนี้แล้วครับโอเควันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับชาเลนจ์ดีๆทำสิ่งดีๆให้กับสังคมกับ Challenge for Change นะครับเหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เป็นครอบครัวตัวแสบเข้ามากดติดตามบนที่ Facebook ส่วนตัวและ Instagram นะครับรวมไปถึงรายการวันนี้ของผมที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับและที่สำคัญเหมือนเดิมครับนี่อย่าลืมกดติดตามนะครับ5 Infinity ครับแล้วเดินที่น่าสนใจตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้นะครับวันนี้แฮปปี้จะทำความดีและเพื่อนๆล่ะพร้อมที่จะออกไปทำความดีหรือยังครับ